ถือเขาเตะวิวดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางงามนางงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมอยู่ช่องเดียวกันได้จังไดนะนี่คือคุณเบิร์ตค่ะช่องอีสานวีซ่านะคะแล้วก็นี่คุณตะวันตะวันไทยเยอรมันค่ะก็ดีใจนะคะอยู่ได้อีกคลิปนึงที่อยู่กับคุณเบิร์ตนะคะดีจังเลยไปกูใครเอ่ยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยามิมรู้จักกันไหมฮัลโหลรู้จักค่ะ I see you อะไรปะไปซื้อส้มตำกันไปซื้อส้มตำกันพี่น้องมาเจอคุณตะวันนะป่ะเราไปซื้อส้มตำกันไปกินส้มตำกันนะจ๊ะเนาะหายขากันจนเจอจนเจอตอนนี้กำลังให้เจ้าทินพาไปซื้อส้มตำด้วยค่ะเนี่ยร้านตรงนู้นค่ะร้านป้าตรงนู้นนะคะตามมาเลยค่ะนี่หรอเออที่จริงเขาจะขายอยู่ตรงนู้นนะแต่เขาไม่มาวันนี้มาบ่ได้มาคือเอกสารเอกสารค่ะไปซองที่ตำบักม่วงค่ะอันนี้ก็ทำคลิปจะเป็นทำคลิปไม่เลยเราทำงานด้วยเราก็เลยแล้วเราก็ไม่ไปแชร์เนี่ยหลายยุคคุณตื่นเต้นมากตื่นได้เห็นพ่อได้พ่อตัวจริงแล้วนะคะได้พ่อตัวจริงเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมเรือนหมื่นนะคะเนี่ยหลายหมื่นเลยแก่ไหมไม่แก่ค่ะตัวจริงนะคะตัวจริงจะผอมเนาะเออใช่ไหมมีแต่คนว่าตัวจริงอ้วนลูกได้ละทุ่งนึงนี่ค่ะซื้อส้มตำก่อนนี้ว่าจะถึงประเทศเจอเจ้าแล้วก่อนนี้ว่าเจ้าจะไปนั้นไปเยอรมันไปวันไหนวันนี้ค่ะวันนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแต่คุยกันคุณยายก็ตำเสร็จแล้วงั้นค่ะทุกคนเอาตำหมกม่วงกับยังเกาะหมกม่วงตำหมกม่วงกับตำบักหุ่นจ้ะรอแป๊บนึงค่ะอันนี้ของเพิ่นบอกจ้าเพิ่นสั่งไว้ง่ายแข็งแรงนี่ร้อนนี่แหละเจ้าคุณผู้ว่าคนเป็นนางงามเขาเรียกเป็นนางงามฉันดูฉันนั่งแต่สมัยใดพูดสมัยใดนะเออเมฆาก็พูดจักงานงานเลยจ้ะจะมีพูดจักบ่มีหยังแล้วลูกมาฮะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง160มันบ่มีทอนเอ้าถ้าใครมีอ่ะ160บาท you don't have money for change โอเคไม่เป็นไรค่ะสิป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวเหนียวไก่ไปทางนี้กันค่ะเดินตามค่ะป่ะขอบคุณค่ะไปซื้อตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่ที่มากินสมัย10ปีที่แล้วพี่น้องจ๋าทุกวันนี้ก็ยังมากินอยู่นะจนกินจนเขาจำได้นี่ก็จะมีฝรั่งมานั่งกินกันแล้วมาสั่งไก่ให้พ่อใหญ่ก่อนนะนี่ไก่วิมทำชุดๆเร็วปัจจุบันมีข้าวเหนียวไหมคะเหนียวหมดค่ะอุ้ยหมดจริงๆโอเคอ่ะ what you want ตอนนี้เป็นไรอันนี้สองน้อง you want chicken ไหม just one piece of ปีกหนึ่งน่องหนึ่งค่ะส่วนคนถามน่ะไม่กินนะคะ and you should I take those two no I have wings one wing สองปีกค่ะสองปีกอันนี้หนึ่งก็โอเคเอาน้ำจิ้มมาเดี๋ยวสักครู่นะเอาเลยดิไม่น่าจะไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวเซเว่นเซเว่นก็มีข้าวบ้านเล่าข้าวเจ้าจิ้งโหว่เล่าข้าวเหนียวปล่อยกันล่าข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าเบ้าเจ้าๆนี่แหละบรรยากาศเหมือน LA ไหมเนาะเขาบอกว่ามันเหมือน LA ลูกนิว
ลูกนิว60ล้านเขาบอกเนี่ย60ล้านเขาประท้วงกันเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่ามันทำลายทัศนียภาพของเกาะแต่ก่อนมันจะมีแต่ต้นอะไรนะต้นมะพร้าวตอนนี้มันไม่มีแล้วคุณตะวันได้อันนั้นมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามากินกันนะจ๊ะพี่น้องยูรานขายสมตำไม่มีข้าวเราต้องมาเอาข้าวที่นี่พี่น้องจ๋าคุณตะวันรออยู่โอ้เสียบตาแห้งทำไมอยู่นี่ใช่ไหมขึ้นใช่ไหมหน้าตรงไหนดีอะแวร์วิซิตอะไอ้เฮียตรงนี้มันใกล้ๆนู่นบอกส้มตำว่าจะได้พอกันหลายมื้ออยู่หรอกเดี๋ยวจะขอไปที่พัทยาเดี๋ยวนัดกันเนาะให้พี่น้องพลังกันนอนคอยกันสิมากินส้มตำพลังไปจ้ะรบกวนกินครับว่ากินปูเสือพี่น้องจ๋ามาดูจ้ะเลยค่ะมาค่ะมาพาพี่น้องเรือนหมื่นจริงๆเรือนหมื่นเลยนะคนละอย่าตายกินข้าวส้มตำเอามันตั้งไว้ได้พี่น้องมันไม่มีพื้นนั่นนะคะตั้งนอนด้วย3คนนะคะมาเลยมาได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามากินส้มตำกันเด้อไก่ไก่ค่ะไก่ทอดเป็นบ่อไก่ทอดไก่ทอดจอมเทียนค่ะณจอมเทียนกูลําพ้นบ่เคยมาจอมเทียนบ่เคยมาพัทยาเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็กินได้ด้วยใส่เพราะเรากินแบบบ้านมาดูจ้ะชายหาดสวยงามบรรยากาศมากบรรยากาศแล้วก็เจอนางงามนะคะแล้วก็เจอคุณเบิร์ดพี่น้องโอ้สีสันมันจะแสบคักมาดูจ้ะมวนหลายค่ะมวนมากแต่อยากพอมูวิ่งเตียค่ะมีแต่คนคอมเมนต์แต่ว่าบ่มีไผมาคอมเมนต์อยากไปอยากกินกินนั่นแหละแต่มันก็หาโอกาสยากเนาะเพื่อจะได้เจอกันคือเราจะต้องเจอจริงๆอ่ะคุณตะวันเป็นคนสั่งคือตำมะม่วงนะจ๊ะเด้อมาได้จ๋าตำมะม่วงคือยังไม่ไกลๆคุณอยู่นั่งอยู่ไกลเกินไปละค่ะนะมาเชิญเชิญแซ่บแซ่บพญาวิ่มบ่ได้เขา you eat this นะบ่มีเขานิ้วให้พญาซำพี่น้องจ๋า this is too hot oh how you know yes I know คุณบอกว่าอันนี้เผ็ดมากๆฉันรู้นะพี่น้องนี่ก็คืออาหารเฮาเด้อตำมะม่วงไก่ลืมพอดันข้าวเหนียวให้พ่อใหญ่พี่น้องจ๋าข้าวเหนียวหมดเปรี้ยวมากใส่ต้นใส่เขาบ่เป็นหยังเนาะจ๊ะเนาะนี่ก็คือตำอะไรนะคะตำส้มตำตำปลาค่ะตำปลานะคะแซ่บๆนะจ๊ะชิมสิคะใช่ค่ะคุณตะวันชิมสิคะรู้สึกว่าเขินอายยังไม่รู้ไม่ต้องเขินนะคะซอสเราอยู่กับเดี๋ยวนะซิมซิมซิมแต่บอกเทสิมาอันนี้คำแรกโอ้เอาเฮียโอ้เสียงหยำกลับมากเลยแซ่บอยู่เนาะค่ะจะออกเข้มหน่อยนึงเพิ่นบ่หวงปลาเลยเนาะเอากินเอากินเลยจ้ะเทสเวียมเทสชิคเก้นกินชิคเก้นเลยจ้ะเพิ่นละบ่หวงปลาหยำมันบ่แซ่บหรอกบางหยำมันบ่นัวเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะเอาใส่คลิปไปเจ้าเอาใส่ทั้งสองคลิปก็ได้เดี๋ยวค่อยจะให้เดี๋ยวเอาคลิปให้ไปมาเด้อพี่น้องจ๋าต้มตำน้องคะI'm going to eat that.
อกันนี่มันจะเจ้าเห็นใบแล้วค่ะใครไปยันขึ้นเบิร์ดเป็นหยาดหยาดเป็นหยาดหมู่บ้านหมู่บ้านขึ้นไปบนเขาเขาจะหนักไปไหว้พระกันตามริมชายหาดเคยมากินแบบนี้บ้างคอยเห็นเจ้าคลิปแรกเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงริมหาดนะหาดอะไรนะยินยอมนะนั่นคือคลิปแรกคอยเห็นเจ้าจำหน้าบ้านฉันเหรอจำลงมาคอมเมนต์เพราะว่าเฮาอยู่ในยืนบ้านเราเฮาเป็นแรงยำเสาชื่อมือใช่ไหมจำพอต้นไม้ที่จะฟ้องอยู่ได้จำได้จริงต้นไม้ใหญ่ๆแถวนั้นคนจำได้เสยพาก็ไปนั่งกินขีบก๋วยเตี๋ยวกินจากถุงก็มีถ้วยแบบว่าบ้านๆแบบว่าลุยๆมากถือก็ถือถุงไม้แบบเนี้ยมาค่ะพี่น้องพี่น้องเป็นหมื่นคนนั่นเนี่ยไม่สงสัยเพราะว่าโปรเฟ
เชชั่นอลมากการตัดต่อของเพิ่นนี่จะละเอียดว่าตรงนั้นตรงนี้นะคะต้องวางภาพวางกล้องมีมุมกล้องเสียงชัดเจนภาพสวยใครก็บ่สงสัยเลยว่าคนจะเข้ามาติดตามเพิ่นเป็นหลายๆแล้วก็เร็วมากจะมีช่วงยืดๆช่วงนึงช่วง400ถึง600คนเนาะช่วง500 600คนเนี่ยค่ะจะยืดๆค่อยก็ขับไปเบิ่งเพิ่นมื้อนี้คนติดตามเพิ่ม10คนมื้อนี้2คนมีการนับแทนเราอีกนะมี มีคนติดตามเอ๊ะทำไมเฮากับพยายามจะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะเข้าไปคอมเมนต์ว่าอันนู้นอันนี้สินะพอเฮาสอบเฮาคิดว่าคลิปอย่างนี้ห้ามพลาดโดยเฉพาะดอกไม้นะดอกไม้เราที่มันปลิวคอยพยายามสิจะเฮ็ดคลิปคล้ายๆเจ้านะตัดเสียงออกต้องเป่านะคะต้องเป่ามันนะจะได้ปลิวความลับอยู่ดีๆมันบ่ได้ปลิวนะคะความลับอย่างเงี้ยเพื่อท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมเห็นได้ทุกอย่างไม่หรอกจริงๆเราก็ชอบดอกไม้ด้วยมันเรียกว่าดอกอะไรหนูพิมพ์สีมันไม่สีจำอย่างหรอกนะเดฟเดลเยลโลเดฟเดลดอกเดฟเดลมันสีเหลืองดอกที่มันปลิวน่ะอ๋อไปดูเดฟไปหาชื่อมาเดี๋ยวจะเขียนลงข้างล่างดูดิค่ะที่ว่าจับออกมาแล้วก็เป่าเป็นมันจะเฉพาะช่วงหน้าร้อนมดเพชรพี่น้องจ๋าไม่ได้จับสีแดงแป๊ดเลยพี่น้องอย่าผสมตำสีแดงแป๊ดแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามันจะปิดร้านอยู่แล้วนะเละบุกมองติ๊กเลยค่ะI'm sorry.
โอเคพี่น้องกินไปแล้วคุณตะวันก็จะมีคำถามมี Q&A ค่ะคอยก็บ่เข้าใจคือกันว่าทำไมเขาส่งคำถามมาที่ช่องของตะวันไทยเยอรมันนะคะเรามาถามคุณเบิร์ดให้หน่อยว่าถามเกี่ยวกับคุณเบิร์ดว่าจะถามเลยค่ะเดี๋ยวถามส่วนตัวก่อนนะคะคุณเบิร์ดนี่ทำคลิปสวยงามแบบเนี้ยทำคนเดียวหรือว่านางงามช่วยคะนางงามช่วยถือกล้องค่ะนางงามช่วยถือกล้องสิตบกันกับพี่เลยพี่น้องถือกล้องบริดักจ้ะตรงนี้ตรงนี้เขาตรงนี้นะยกขึ้นยกลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสินะนางงามกับบรูเรืองหน้าบรูเรืองทั้งบาปเนาะนั่นแหละเบื้องหลังน่ารักมากแล้วก็คุณเบย์กับตัดต่อเองมืออาชีพมากโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นจากไลน์ท่านผู้ชมที่เพิ่นไลน์เขามาคุยกับสวรรค์ไทยเยอรมันนะคะเพิ่นบ่ให้ออกบอกชื่อพี่นะเพิ่นว่าเพิ่นมีเพื่อนที่เพิ่งจะแต่งงานเพิ่นจะแต่งงานอยู่ในเบลเยียมเพิ่นก็เลยคิดได้ว่าคอยในหูจักกับคุณเบิร์ดเพิ่นเลยฝากถามคุณเบิร์ดมาค่ะว่าเอาอย่างสิเนาะฝากวันถามถักอันนี้ยาวเลยทีนี้ฝากวันถามคุณเบิร์ดให้พี่แน่มีน้องที่รู้จักกันอยู่เบลเยียมเพิ่นมีแฟนฝรั่งนี่แหละแต่น้องมีธุระสำคัญที่จะต้องกลับเมืองไทยแต่น้องจะอยู่ที่เมืองไทยเราอ่ะ8 เดือนวีซ่าแต่งงานสามารถอยู่ได้ไหมหรือถ้าอยู่ไม่ได้ถึง8 เดือนน้องเขาต้องทำยังไงหรือแค่6 เดือนต้องกลับเบลเยียมพี่ก็พยายามเสิร์ชหาข้อมูลแต่ไม่เจอพี่ก็อะไรนะติดตามวิดีโอของน้องเบิร์ดตลอดเหมือนกันกับวันเลยคิดอยู่ตั้งนานนึกได้ก็เลยขอวันอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าอย่างนะพี่ไม่มีช่องทางติดต่อคุณเบิร์ดเลยไม่มีไลน์ไม่มีเฟซเลยคิดอันอย่างก่อนนี้คิดว่าพี่เบิร์ดของเราน่าจะตอบได้มากๆกว่าพี่เพราะพี่อยู่อีกประเทศนึงเพราะแกเป็นคนเยอรมันนะคะ อยู่เยอรมันเพิ่นบ่ได้อยู่เบลเยียมเพิ่นก็เล่นนึกถึงว่าเออคุณเบิร์ดอยู่เบลเยียมถามให้แน่สิค่ะโอเคโดยปกติแล้วตอบเบลเยียมเนี่ยเขาจะมีไรท์นะคือไรท์ก็คือ human rights กับขอไปเหมือนกับ human rights เลยมันถ้าคุณแต่งงานเนี่ยคุณสามารถที่จะกลับมาบ้านได้6 เดือนนะค่ะแค่6 เดือนแค่6 เดือนน่าจะแค่6 เดือนเพราะว่าเราแต่งงานนะค่ะไม่มากกว่านั้นแล้วก็ถ้าน้อยกว่านั้นน่ะได้แต่ถ้า6 เดือนต้องอยู่ไปจนกว่าจะ จะครบ5 ปีก็ไม่รู้ว่ากฎหมายมันเปลี่ยนหรือยังแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าที่จะอยู่ถึง6เดือนคุณต้องไปที่ทาวน์โฮลน่ะไปบอกเขาพี่น้องเราจะต้องคุยกับเขาแต่ว่าโดยส่วนมากที่คนเบลเยียมเขาจะรู้กันก็คือ6เดือนมันก็เยอะแล้วอ่ะแต่งงานแล้วก็ต้องแต่ว่าถ้าอยากจะมาอยู่ถึง7เดือน8เดือนก็น่าจะมาได้แต่มันจะมีผลกระทบเขาจะนับวันที่สักวันหนึ่งถ้าเราจะไปขอพาสปอร์ตเขานะอ๋อขอพาสปอร์ตขอสัญชาติเขานะแล้วเรามีประวัติตรงนี้ใช่ไหมประวัติเขาก็จะถามอีกออกนอกประเทศนานเกินเขาก็จะถามว่าทำไมคุณแต่งงานได้ถึงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วคุณยังออกนอกประเทศเกินเวลาที่กำหนดเพราะว่าเขาเราก็ต้องแบบว่าเราต้องให้เกียรติเขาเราต้องให้เกียรติของประเทศเขากฎหมายกฎของเขาต้องยอมทำตามกฎของเขาเพราะว่าค่อยก็ไปเขียนอันนั้นแล้วไปขอสัญชาติแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าค่อยไม่ค่อยอย่างอยากค่อยมาเนี่ยปีหนึ่งค่อยมาแค่3 อาทิตย์เองค่ะใช่ไหมรวมๆแล้วปีหนึ่งก็ไม่3 อาทิตย์ปีหนึ่งมี3 อาทิตย์ปีหนึ่งไม่ถึงเดือนพี่น้องค่อยมาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งไม่ถึงเดือนจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาแล้วเวลาที่เราไปเขียนเขาจะเวลาที่เราไปขอสัญชาติเขาจะให้เขียนเราเขาจะมีกรอกเขาจะมีข้อความให้เราเขียนตามนะเพราะฉันจะยินยอมรับกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็อยากจะบอกว่าถ้าจะมาอยู่ถึง8 เดือนก็น่าจะอยู่ได้แต่คุณจะต้องไปบอกกับสารกลางจังหวัดของเขาในเมืองคุณอ่ะทุกเมืองก็จะมีสารกลางจังหวัดเวลาคุณไปแต่งงานไปจดทะเบียนตรงนั้นแหละมันบอกไปจดทะเบียนตรงนั้นก็บอกไปบอกตรงนั้นแหละก็จะมี foreigner affair ก็คือต่างด้าวโต๊ะ
ที่เขาตัวที่เขาทำงานอยู่กับพวกเนี้ยคนต่างด้าวพวกคนที่อพยพหรือว่าคนที่มาแต่งงานเนี่ยคุณเข้าไปตรงนั้นเลยไปบอกเขาเลยว่าจะมันจะมีปัญหาไหมคิดว่าน่าจะแม็กซิมัมเหลือใช่คือเกินนี้ก็จะประวัติไม่ดีคนนี้เขาจะเรคคอร์ดไว้เนาะมันจะมีเรคคอร์ดในประวัติเนาะโอเคก็ได้คำตอบแล้วเนาะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้กินกับข้าวเสร็จแล้วเผ็ดมากค่ะวิวสวยๆวิวสวยๆมีอะไรให้ดูน่าชมตรงนู้นนะเฉยๆเขาเตะแล้วก็คำถามนะคะคำถามที่เพิ่นฝากมาถามคุณเบิร์ดก็คือถามให้แล้วนะคะถามให้แล้วคำถามที่ท่านผู้ชมเพิ่นฝากมาถามเรื่องหลังจากแต่งงานในเบลเยียมเราสามารถที่จะมาอยู่เมืองไทยได้ถึง8เดือนไหมคุณเบิร์ดก็ตอบให้ตอบไปคร่าวๆนะคะว่าอยู่ได้แต่ว่าจะเสียประวัตินะคะเพราะว่ามือข้างหน้านี่จะได้ขอพาสปอร์ตของเบลเยียมมันจะยากแน่จักหน่อยก็จังใดก็เฮ็ดตามกฎระเบียบของเขาดีกว่าจังเสียค่ะนี่คือคำตอบจังใดก็ไปถามอยู่ไหนก็ถามอยู่เบลเยียมเขาเรียกว่าสตาร์ทเฮาส์นะคะก็คือเหมือนสลากกลางนั่นแหละเหมือนสลากกลางตอนที่คุณไปเบลตอนที่คุณไปแต่งงานคุณไปแต่งตรงไหนคุณก็ไปถามตรงนั้นเลยแต่งตรงไหนคุณก็ไปถามตรงนั้นนะคะว่ากฎระเบียบเป็นยังไงอีกทีนึงนะคะจ้ะเดี๋ยวจะมีคลิปอีกหลายคลิปมวนๆนะคะจ้ะมาเจอกันพอกันไม่ติดตามกันไหมค่ะครับผู้ชมเป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นคนข่อยยังหาพันคนอยู่ค่ะแต่ว่าคอยติดตามเพื่อนตั้งแต่รักลอยนะคะตอนนี้ดีใจมากๆค่ะมาเจอเพื่อนมาเจอกันเนาะจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยกับคุณตะวันเดี๋ยวเราก็ทำคลิปวิดีโอแบบว่าคำตอบคำถามนะพี่น้องกินแล้วก็ยังไงถ้าชอบยังไงชอบคลิปอยากจะดูว่าคุยกันเรื่องอะไรก็อย่าลืมไปชมคลิปคุณตะวันได้ที่ช่องตะวันไทยเยอรมันมันจะเนาะเรียกปากไปนิดนึงนะพี่น้องเนาะเขาก็จะคุยกันเรื่องเรื่องอะไรนะวีซ่าอะไรเงี้ยแบบบ้านๆเนาะความรู้แบบบ้านๆกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้ง2ช่องอีสานวีซ่าแล้วก็ไทยเยอรมันด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็เจอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย อุ๊ยอะไรนะคุณตะวันชอบมากเลยแบบเนี้ยค่ะชอบค่ะ